นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เปิดเผยถึงแผนนโยบายปี2559ว่าจะสานงานนโยบายรัฐบาลต่อจากปี2558โดยเร่งจัดทำโครงการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วประเทศกว่า 35,000 ครัวเรือนด้วยกันเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนครับซึ่งในปีนี้มีการจ่ายไฟฟ้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้แก่ครัวเรือนที่เกินเป้าหมายไปแล้วนะครับกว่า 40,000 ครัวเรือนขณะเดียวกันเตรียมขยายการจ่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ6แห่งอาทิพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดครับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอรัญญประเทศและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตราดครับเพื่อเป็นการรองรับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทครับทั้งนี้ PEA จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรโดยมีการเน้นขยายผลโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสให้ครอบคลุมทั่วประเทศส่วนผลประกอบการของ PEA ในปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งในปีหน้าคาดว่าจะโตขึ้นกว่าร้อยละ3ครับจากเรื่องของไฟฟ้าเราไปต่อกันที่ประปากันบ้างค่ะการประปาส่วนภูมิภาคจัดทีมมิสเตอร์ประปาตรวจสอบระบบน้ำประปาภายในบ้านฟรีค่ะเป็นของขวัญปีใหม่2559ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศนางรัตนากิจวรรณผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการคลินิกประปาประชามีสุขโดยจัดมิสเตอร์ประปาทั้ง234สาขาให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2559โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่รั่วไหลรวมถึงเทคนิคการประหยัดน้ำอย่างง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจะสามารถช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่อีกทางหนึ่งค่ะและก็เป็นไปตามภารกิจการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างความสุขให้คนในชาติสำหรับประชาชนที่สนใจให้มิสเตอร์ประปาเข้าตรวจระบบประปาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและอบต.ภาคีเครือข่ายหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Call Center 1662ค่ะสำหรับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขณะนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขับเคลื่อนให้ทันการตรวจในเดือนมกราคมนะครับโดยที่ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเชิญผู้เกี่ยวข้องหารือติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายครับการรายงานและไร้การควบคุมเตรียมพร้อมชี้แจงคณะกรรมการ IUU ที่จะลงมาติดตามเดือนหน้าครับพลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพเชิญคณะกรรมการทุกฝ่ายครับประชุมช่วงบ่ายที่กองบัญชาการกองทัพเรือเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมโดยเฉพาะการชี้แจงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยความร่วมมือกับประเทศที่3แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์การห้ามเรือประมงขนถ่ายในทะเลและให้เรือประมงนอกหน้าน้ำเข้ารับการตรวจที่ท่าเรือในประเทศไทยครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายจะมีการชี้แจงแผนการรับการตรวจจาก EU รวมถึงผลการติดตามคดีการทำประมงผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์การจัดทำสำนวนส่งฟ้องการออกประกาศอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบางจำพวกให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นกรณีพิเศษรวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทั้งหมดนะครับจะมีการสรุปเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรวจในกลางเดือนมกราคมครับคุณผู้ชมคะจากกรณีที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือที่เรียกว่า LPN ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยยกเลิกการว่าจ้างผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นสปมพและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะทางสมาคมหรือทางห้องเย็นให้กลุ่มล้งปรับปรุงในส่วนต่างๆเนี่ย
ถือว่าเราทำมาโดยตลอดณทุกวันนี้เราพร้อมที่จะให้ท่านดูทุกสิ่งทุกอย่างของเราพอมีมติอย่างนี้ออกมาคือไม่รับวัตถุดิบจากโรงนอกแล้วก็ไม่ให้นำวัตถุดิบจากข้างในโรงงานออกมาให้พวกเราทำมันเหมือนกับการตัดมือตัดขาตัดเท้าตัดทุกสิ่งทุกอย่างของเราตัวแทนผู้ประกอบการแปลรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในจังหวัดสมุทรสาครร้องเรียนถึงความเดือดร้อนที่เกิดจากการที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยหรือ TFFA ออกประกาศระเบียบใหม่โดยยกเลิกการว่าจ้างสถานผู้ประกอบการแปลรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นหรือลงภายนอกตลาดห่วงโซ่อุปทานกุ้งที่จะมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปไม่เพียงแค่ลงเท่านั้นที่กระทบแต่ยังกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า10อาชีพแม้แต่เรือประมงจะได้รับผลกระทบราวแสนคนตัวแทนผู้ประกอบการจึงเสนอให้สมาคมทบทวนมติที่ประกาศออกไปและแยกลงดีและไม่ดีออกจากกันส่วนที่ทำไม่ถูกกฎหมายก็ตัดทิ้งไปและให้โอกาสลงที่ทำถูกกฎหมายเราก็พร้อมเริ่มตั้งแต่วันนี้เราจะร่างหนังสือเรียกประชุมทุกลงไม่ว่าถูกหรือผิดเราก็จะเชิญมาให้หมดมาคุยพอคุยเสร็จแล้วเราก็จะไปเพราะว่าคุณทุพจน์เขาบอกว่าเขาจะไปคุยกับลงแม่ให้เราก็จะได้ไปคุยกับลงแม่ว่ามันเป็นยังไงลงไหนเสียก็ตัดลงไหนดีก็เอาไว้มันจะได้อยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ล่มไปทั้งกิจการนั่นก็ล่มลามไปหมดด้าน TFFA ชี้แจงว่าตามที่ประกาศไปนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาการประมงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่เรื่องของ IUU แต่เบื้องต้นไม่ได้ทอดทิ้งผู้ประกอบการลงเพียงแต่กำลังหาแนวทางที่จะนำไปสู่การได้ประโยชน์สำหรับทุกด้านโดยเบื้องต้นเสนอให้จังหวัดทำการตรวจเช็คลงที่มีอยู่ทั้งหมดและจัดทำระเบียบว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนจะแยกลงที่ส่งออกลงวิถีชุมชนและลงที่ส่งออกในประเทศโดยลงวิถีชุมชนและลงในประเทศให้ขึ้นกับจังหวัดเป็นผู้ดูแลส่วน54ลงที่อยู่ในสังกัดสมาชิก TFFA ให้เข้าไปเร่งคุยกับโรงงานต้นสังกัดเพื่อรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานพร้อมประสานกระทรวงแรงงานในการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครสามารถเปลี่ยนงานได้เป็นการชั่วคราวและจะดำเนินการหารือในภาพรวมทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างยั่งยืนผมเรียนแล้วฮะต้องแยกเป็นลงที่ส่งออกนะครับผมคงจะแค่ดูแลได้แค่ไม่ใช่ดูแลแค่ช่วยดูแลนะลงที่ต้องรับแปรรูปเบื้องต้นนะเพื่อการส่งออกนะครับส่วนเรื่องในประเทศกับวิถีชุมชนนะฮะซึ่งมันก็โดยควบคุมโดยพ.ร.ก.การประมงอยู่ดีนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของจังหวัดละของคนพื้นที่ละดูแลกันครับด้านตัวแทนจากสปมผ.เปิดเผยว่าเร็วๆนี้จะดำเนินการเปิด54ลงที่สังกัดสมาชิก TFFA โดยบูรณาการลงขนาดเล็กให้มารวมตัวกันปรับเปลี่ยนให้เกิดมาตรฐานสร้างคุณภาพเดียวกันให้เป็นที่ยอมรับตามกติกาของ IUU ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลสำเร็จรูปเบื้องต้นเป็นธุรกิจที่อยู่คู่จังหวัดสมุทรสาครที่หาเลี้ยงปากท้องทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการร่วมมือจึงเป็นทางออกที่สำคัญในการรักษาอาชีพนี้ไว้ให้ยาวนานThank you.